ในตอนที่แล้วได้กล่าวถึงประเพณีทำศพแต่ได้กล่าวข้ามความสำคัญไปตอนหนึ่งเพราะเห็นว่าถ้าเอามาเล่าในตอนนี้เรื่องก็จะเกี่ยวเนื่องกันดีกว่าพูดเช่นนี้บางท่านก็อาจจะสงสัยว่าเรื่องตายกับเรื่องปลูกบ้านจะมาเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรเรื่องนี้ในชั้นแรกก็สงสัยอยู่เหมือนกัน ต่อเมื่อเพื่อนชาวรามันเขาเล่าให้ฟังแล้วจึงเข้าใจคือตามประเพณีเดิมนั้นเวลาเขาจะเคลื่อนศพออกจากบ้านถือเป็นธรรมเนียมว่าจะต้องเอาศพออกทางทิศเหนือของตัวเรือนเสมอไปถ้าทางเหนือไม่มีประตูก็ว่ากันว่าถึงกับต้องทะลุฝาบ้านกันทีเดียวเมื่อประเพณีมีอยู่เช่นนี้การปลูกบ้านสร้างเรือนของชาวรามัน จึงจำต้องเผื่อไว้สำหรับนำคนตายออกจากบ้านด้วยในถิ่นที่มีชาวรามันอยู่กันมากคือแถวจังหวัดปทุมธานีนั้นแม่น้ำเจ้าพระยา,ยายาวจากเหนือลงมาใต้ถ้าจะปลูกบ้านตามลำน้ำคือให้ขนานกับแม่น้ำแล้วเวลาจะเอาศพออกก็ต้องทะลุฝาออกทางด้านข้างซึ่งไม่สะดวกเพราะไม่มีประตู ฉะนั้นเขาจึงต้องปลูกเรือนขวางคลองหรือหันหน้าเรือนไปทางเหนือและเนื่องจากบ้านเรือนของชาวรามันขวางแม่น้ำเช่นนี้เองจึงได้เกิดคำว่ามอนขวางขึ้นการปลูกเรือนขวางคลองดังได้กล่าวมานี้สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงสันนิษฐานไว้ในสารสมเด็จภาคที่42ตอนหนึ่งว่า มาคิดดูเห็นว่าพวกมอนปลูกเรือนเช่นนั้นน่าจะประสงค์เอาด้านคือรับแดดเพราะแม่น้ำตรงนั้นยาวตามเหนือลงมาใต้จึงเห็นขวางแม่น้ำปลูกเช่นนั้นหันหน้าเรือนไปทางทิศเหนือมีพลัยหลังคาบังลมหนาวด้านใต้ฝาเรือนก็ไม่ถูกแดดเผาและรับลมใต้ดูก็เหมาะทั้งสี่ทิศ การปลูกเรือนแบบขวางแม่น้ำขวางคลองเช่นนี้ใช่จะมีเฉพาะแถวปทุมธานีหรือแถวเมืองนอนท์เท่านั้นก็หาไม่แม้ในที่อื่นๆที่ปลูกบ้านริมแม่น้ำก็เหมือนกันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งพระราชนิพนธ์ถึงเรื่องบ้านมอนเมื่อเสด็จไปพบชาวรามันแถวเมืองราชบุรีตอนหนึ่งว่าถึงวัดตาล มีโพงน้ำเหมือนอย่างโรงเล่าเขาว่าที่นั่นปลูกพลูทั้งวัดตั้งแต่นี้ไปเป็นบ้านมอนทั้งสองฝากน้ำพระที่มาชยันโตริมน้ำก็สวดมอนตลอดมามีไทยขั้นบ้างเล็กน้อยวัดนครชุมเป็นวัดใหญ่บ้านก็มีเรือนฝากระดานหลายหลังตั้งอยู่ริมหาดทั้งสองฝากแม่น้ำหลายสิบหลัง ตั้งแต่นี้มาดูบ้านคนถี่ขึ้นมากกว่าแต่ก่อนเรือนฝากระดานก็มีชุมแต่มักจะปลูกขวางแม่น้ำเหมือนอย่างเช่นที่ปากเกรด็ดเห็นจะเป็นธรรมเนียมพวกมอนใช้อย่างนั้นประเพณีการปลูกบ้านขวางคลองตามที่กล่าวมานั้นดูจะเป็นสองความเห็นคือปลูกเพื่อให้สะดวกกับการประกอบพิธีบางอย่างเช่นงานศพ ที่จำเป็นต้องเอาศพลงจากบ้านทางทิศเหนือดังได้กล่าวมาแล้วอย่างหนึ่งและเพื่อให้ถูกต้องตามสุขลักษณะปลูกให้อยู่อย่างสบายอีกอย่างหนึ่งและเมื่อพิจารณาดูก็อาจเป็นได้ทั้งสองทางถ้าเคร่งในทางประเพณีก็ต้องปลูกแบบนั้นจึงจะสะดวกแต่อย่างไรก็ตามสรุปว่าปลูกแบบนั้นแล้วเป็นประโยชน์ทั้งสองทาง เรื่องการปลูกบ้านของมอนนั้นมีตำราอธิบายไว้อย่างละเอียดละออมากเช่นทิศทางที่จะปลูกบ้านก็ต้องเลือกให้ถูกทิศพื้นที่ก็ต้องตรวจให้ได้ลักษณะเป็นชัยภูมิเจริญดีจึงจะใช้ได้ในตำราอธิบายไว้ว่าถ้าพื้นที่ลาดต่ำลงทางทิศเหนือทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือหรือทิศต,ตะวันออกอย่างนี้เขาว่าดี แต่ถ้าพื้นที่ต่ำลงทางใต้หรือทางทิศตะวันตกจะเกิดเจ็บป่วยและตายถ้าพื้นที่ลาดต่ำลงทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือหรือตะวันออกเฉียงใต้จะทำให้เกิดทุกข์ถ้าพื้นที่ลาดต่ำลงทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จะเกิดอันตรายจากโจรผู้ร้ายถ้าพื้นดินราบเรียบเหมือนหน้ากลองท่านว่าจะมีทรัพย์มาก ถ้าพื้นดินกลมนูนเหมือนหลังเต่าท่านว่าสิ่งของมีค่าจะสูญหายถ้าพื้นที่เหมือนพระจันทร์วันเพ็ญท่านว่าจะได้รับการยกย่องให้เป็นใหญ่ถ้าพื้นที่ยาวโคง้งเหมือนคันธนูกล่าวกันว่าเป็นหลุมฝังซากศพช้างหรือม้าใครปลูกบ้านในที่เช่นนี้จะเกิดอันตรายจากไฟนี่จะเห็นว่า เขายุ่งตั้งแต่เตรียมที่จะปลูกบ้านกันแล้วต้องเลือกหาที่เหมาะๆมมีลักษณะดีถูกต้องตามตำรานอกจากเลือกที่แล้วก็ต้องเลือกเดือนที่จะปลูกบ้านอีกเดือนที่ดีที่สุดสําหรับการปลูกบ้านก็คือเดือนพฤษภาคมสิงหาคมพฤศจิกายนมกราคมและมีนาคมผู้ที่ปลูกบ้านในเดือนทั้ง5้าที่กล่าวมาแล้วนั้น จะอุดมสมบูรณ์มั่งมีเงินทองแต่ถ้าปลูกในเดือนเมษายนจะเกิดทุกข์มากหาความสุขไม่ค่อยได้ยิ่งปลูกในเดือนมิถุนายนมีหวังไม่ได้อยู่คือตายียก่อนปลูกในเดือนกรกฎาคมจะเสียทรัพย์จะเกิดเจ็บไข้นอกจากเลือกเดือนแล้วก็ยังเลือกวันอีกด้วยถ้าวันไม่ดีก็ห้ามปลูกตามตำรา กำหนดวันที่จะปลูกเรือนไว้ว่าวันอาทิตย์จะมีความสุขปลูกวันจันทร์จะนําทรัพย์สมบัติมาให้ปลูกวันอังคารไฟจะไหม้ปลูกวันพุธจะเกิดทุกข์ก่อนแล้วมีความสุขภายหลังปลูกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์อย่างเดียวกับวันพุธส่วนวันเสาร์นั้นห้ามขาดทีเดียวเพราะหมายถึงความหายณะ วันสำคัญในการปลูกบ้านนั้นเขาถือว่าสำคัญอยู่ที่วันยกเสาถ้าเป็นวันดีก็ดีมีโชคชัยถ้าร้ายก็แย่ฉะนั้นจึงต้องตรวจให้ละเอียดทั้งวันและเดือนธรรมเนียมรามันเขามีการทำขวัญเสาเหมือนกันคือเอาเสามาเรียงกันไว้มีดอกไม้ผลไม้มาเส้นบูชามีการกล่าวคาถาบวงสวงเทวดาทั้งแปดทิศ ให้มาชุมนุมแล้วประน้ำมนต์เสาต่างๆก็เอาผ้าสีและใบพลูมาประดับรายละเอียดในเรื่องประดับเสานี้มีต่างๆกันจะพนานาทั้งหมดก็มากเรื่องเกินไปจึงของดไว้การเอาเสาลงหลุมก็ต้องทำให้ถูกต้องตามพิธีคือต้องดูตามทิศที่นาคนอนนาคจะนอนหันหัวหันหางไปทางไหน เช่นในเดือนมีนาคมเมษายนพฤษภาคมหัวพญานาคหันไปทางทิศตะวันตกหางอยู่ทางตะวันออกท้องอยู่ทิศเหนือหลังอยู่ทางทิศใต้เสาที่จะเอาลงหลุมก็ต้องวางทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถ้าเป็นเดือนมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมหัวนาคอยู่ทิศเหนือหางอยู่ทางใต้ ท้องอยู่ตะวันออกหลังอยู่ตะวันตกเสาก็ต้องยกไปจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถ้าเป็นเดือนตุลาคมพฤศจิกายนหัวนาคอยู่ตะวันออกหางอยู่ตะวันตกท้องอยู่ทิศใต้หลังอยู่ทิศเหนือเสาก็จะต้องนำไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือที่กล่าวมานั้นเป็นเพียงตัวอย่างนอกจากการยกเสาก็มีเรื่องขุดหลุม นี่ก็มีพิธีเรตองอีกคือต้องเลือกคนขุดการขุดให้ขุดตามทิศที่นาคนอนอีกเหมือนกันถ้าคนเกิดวันอาทิตย์ให้ขุดทางหัวนาคคนเกิดวันพุธให้ขุดทางหางนาคคนเกิดวันพฤหัสบดีให้ขุดทิศด้านท้องนาคข้อสำคัญนั้นคนที่อยู่ตรงทิศท้องนาคจะต้องลงมือขุดก่อนเมื่อขุดไปได้สักสองสามทีคนอื่นๆ จึงลงมือขุดได้และดินที่ขุดขึ้นมานั้นจะต้องโยนไปทางหางนาคเวลาเอาเสาลงหลุมก็ต้องพยายามผ่อนลงช้าๆอย่าปล่อยลงแรงนักถือกันว่าถ้าทำแรงๆจะทำให้เจ้าของบ้านอยู่ไม่เป็นสุขเมื่อปลูกบ้านเสร็จแล้วและจะเข้าไปอยู่ก็ต้องเลือกวันอีก ตามตำราเขากำหนดวันและวิธีที่จะเข้าไปในบ้านไว้ดังนี้วันอาทิตย์ก่อนจะเข้าไปในบ้านใหม่ให้เอาของมีค่าเข้าไปก่อนวันจันทร์ต้องเอาเสือเอาหมอนเข้าไปก่อนวันอังคารให้เอาเงินทองเข้าไปก่อนวันพุธให้กินอาหารเสียก่อนแล้วจึงเข้าไปอยู่วันพฤหัสบดีต้องเอาเครื่องหอม และจุดโคมเข้าไปก่อนวันศุกร์พ่อแม่ต้องเข้าไปก่อนวันเสาร์ห้ามเข้าไปอยู่ในบ้านใหม่ไม่ดีประเพณีการปลูกบ้านสร้างเรือนของชาวรามันในสมัยโบราณมีมากมายหลายอย่างในปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปมากเพราะคนเก่าหมดไปอย่างหนึ่งความเป็นอยู่เปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งจึงทำให้ขนบประเพณีบางอย่าง หายสาบสูญไปและที่นำมาเล่าอย่างย่อๆนี้ก็เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีว่าแต่ก่อนเขาถือกันอย่างไรบ้างเท่านั้นไม่ได้คิดจะให้เป็นตำราเพียงเล่าสู่กันฟังเท่านั้นเอง